สวัสดีครับผมวันลบพาล็อกครับวันนี้พาทุกท่านมายังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่อิงเกอร์ครับที่นี่มีอะไรพิเศษนั้นเชิญตามผมมาได้เลยครับสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่ดูธรรมดาในก็ปลูกดอกซากุระครับให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมจากนั้นก็ยังมีเป็นซุ้มดอกไม้ครับพอสมควรแล้วภายในสวนแห่งนี้นอกจากดอกไม้แล้วก็ยังมีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้มาเล่นนั่งเล่นและยังมีเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยครับสิ่งที่ดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมสวนแห่งนี้ก็คือที่นี่ครับภาพวาด3มิติสวยงามมากครับซึ่งเป็นภาพวาดที่บนสะพานเล็กๆระยะทางไม่ยาวมากแต่ทำออกมาได้สวยงามมากครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินครับซากุระบานเต็มที่นี่น่าจะสวยงามมากครับแต่น่าเสียดายวันนี้มาในช่วงที่ซากุระนั้นเริ่มร่วงแล้วครับทำให้ความสวยงามลดน้อยลงไปมากครับถึงแม้บางส่วนจะร่วงโรยไปแล้วแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้ชมอยู่ครับที่เห็นคดโค้งอยู่ข้างหน้านี่คือทางเดินสำหรับใช้ออกกำลังกายครับในตอนเย็นๆก็จะมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ครับออกมาเดินเล่นออกกำลังกายกันครับThank you.
จากที่เราเดินชมกันพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับได้เวลากลับบ้านก่อนกลับก็แวะชมความสวยงามของสะพานสามมิติแห่งนี้ครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของผมสวัสดีครับ